ลยไม่อร่อยแน่ต่อเฮ้ยๆไอ้กินอร่อยแล้วแหละเอ้ยเอาว่ะเป็นไงน้ำจิ้มพี่โหดจิ้มไงน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินภูมิครับวันนี้เรามีลูกค้านี่เป็นเครื่องปั่นทีฟาวเบนฟอร์ด 2-in-1 เออผมต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องปั่นที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าหรือว่าเขามีโถมาให้ถึง2โถนั่นก็คือโถปั่นกับโถสกัดมาเรามาดูกันก่อนนี่อันนี้เป็นโถปั่นของเขาผมซึ่งบอกเลยว่ามีขนาดใหญ่มากๆนี่อันนี้เป็นโถสกัดทีเด็ดอยู่ตรงนี้สวยล้ำอ่ะเป็นแบบโถสกัดทำพวกน้ำสกัดอะไรเงี้ยนี่เฮ้ยโหทรงไงอันนี้คือตัวเครื่องปั่นตัวเครื่องปั่นมีความสวยงามอยู่นะเชื่อป่ะมี3อย่างเงี้ยราคา 2,000 กว่าบาทได้เหรอเอออย่างแน่นอ่ะมีนี่อันนี้ไม่เอาประมาณนี้ก็จะมีเครื่องปั่นมีโถทำน้ำสกัดแล้วก็มีตัวโถปั่นปกติเออนี่ดูใบมีดเขามี6ใบมีดปกติเครื่องปั่นเขาจะมีประมาณ4ป่ะแต่นี้มี6ก็คือเน้นแรงเออแรงมากเลยแน่นอนเราลองทำตกดูไหมไม่น่านะไม่ควรไม่ควรพี่กอล์ฟอยากกินอาหารฟรีอ้าวนี่เรามีเครื่องปั่นมีลูกค้าเฮ้ยทำได้ปะเนี่ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เรามาทำอาหารคีนดีกว่าอาหารคีนต้องเป็นอกไก่ปะอ่าใช่ปกติอกไก่มันกินยากแต่วันนี้จะทำมันกินง่ายวันนี้ผมจะมาทำลูกชิ้นอกไก่แล้วกันไม่เจ้าเครื่องปั่นตัวนี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดไปน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรแบบคลีนแล้วก็อีกชุดนึงต้องมีน้ำเรามีเครื่องสกัดเอาไปทำแบบอันนี้หนูชอบอันนี้หนูชอบน้ำดีท็อกซ์ว่ะน้ำแบบล้างลำไส้จะได้มีความผอมอ้าววันนี้มุกมาแล้วให้มุกช่วยดีกว่าก่อนอื่นเรามาเตรียมของนะผมโอเคครับผมมาเรามาทำน้ำสกัดน้ำดีท็อกซ์กันดีกว่าพูดเลยว่าเป็นสูตรของผมเองเชื่อเนี้ยผมเคยกินตอนผมลดความอ้วนไม่เชื่อว่าผมเคยผอมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูปิ้งเป็นไงไม่คิดว่าพี่ต๊อกมียุคแบบนี้อ๋อทั้ง4ของเราอย่างแรกจะมีแอปเปิ้ลจะใช้เป็นแอปเปิ้ลแดงอ่ะแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติแบบบำรุงผิวพรรณสวยแล้วก็อันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยกินหรือเคยกินก็ไม่รู้บีทรูทเขาเรียกเป็นผักหรือผลไม้ไม่รู้แหละที่ผมไม่ค่อยชอบนะแต่สรรพคุณมันเนี่ยมันคือยาผีบอกเลยคือมันช่วยล้างลำไส้คือตัวเนี้ยดีมากๆถ้าคนกินได้นะรสชาติจะเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนดินน่ะกินมันจะดินๆหน่อยอ่ะแต่พอใส่กับน้ำผลไม้อะไรเงี้ยสกัดลงไปดีอร่อยแล้วก็ทำให้สีสวยใช่ทำให้น้ำของเราสีสวยอ่ะอันต่อไปก็เป็นแครอทของเราเนี่ยคุณสมบัติมันคือกระตุ้นระบบการย่อยอาหารของเราส่วนอีกอันนึงมันจะหน้าที่คล้ายๆกับแครอทแต่มันคนละแบบกันคือเนี้ยมันจะช่วยย่อยอาหารเวลาเรากินเนี่ยเนื้อเราเหนียวๆเอาสับปะรดหมักแป๊บเดียวนุ่มเลยมาลงไปครับผมได้เล่นเครื่องนี้แล้วทีเอาจริงผมไม่อยากเล่นมานานแล้วเครื่องนี้แต่แบบว่าราคามันค่อนข้างโดดนะแต่เจ้านี้ก็คือแบบ 2,000 กว่าบาทได้2โถอ่ะคุ้มอันนี้เท่าไหร่เกิน 1,000 น่ะในท้องตลาดอ่ะจริงแต่อันเนี้ย 2,000 กว่าบาทได้2โถซื้อเถอะไปจัดการนะผมเบอร์1ไปเบอร์1ดูบินรูดนี่โอเคอ่ะเราได้น้ำสูตรมีท็อกของเราแล้วดูสีดิสีสวยเห็นไหมคะสีสวยพระบิดรูดอ่ะจัดการให้โอเคทีใส่แก้วนี่จริงๆเครื่องนี้ผมไม่ได้แบบไม่ได้หยุดปั่นเลยนะก็คือปั่นรัวๆเขามีระบบระบายความร้อนของมอเตอร์ทำให้มันปั่นได้อย่างยาวนานโอ้โหดีฉันก็น่ากินอยู่นี่โอเคสีกันแดงชาชานะดินเนอร์เราสาได้เลยบางคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าไอ้เจ้าเครื่องสกัดมันทำงานยังไงปกติเวลาถ้าเราปั่นน้ำผลไม้เราใส่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบใหญ่เยอะๆกากเยอะเราบางทีกินเราไม่ชอบแบบกินน้ำเออซึ่งเจ้าเครื่องนี้อยู่ในนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บนี่มันจะเป็นแบบว่ากากใหญ่ที่เหลือซึ่งมันจะคงคุณค่าของมันในอยู่ในน้ำแล้วมันก็เอาส่วนที่มันกินไม่ได้เนี่ยมาเก็บไว้เป็นกากเป็นใยซึ่งเนี้ยประโยชน์ของมันคืออะไรเอาไปปลูกต้นไม้ได้ต้นไม้ได้ทำอะไรได้หลายอย่างแนะนำเลยกินไหมลองกินไม่โอเคครับผมมาขอรามาแล้วใส่ถุงมือเรียบร้อยเรามาทำลูกชิ้นอกไก่กันดีกว่าโดยก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีอกไก่อันเนี้ยครึ่งกิโล
ซึ่งแนะนำให้เราแช่ช่องฟรีซเพราะว่ามันจะได้แข็งๆเอามาปั่นมันจะได้เนื้อเนียนซึ่งก่อนเราจะปั่นเราก็ต้องหั่นเพราะฉะนั้นเราหั่นแล้วหั่นแบบหั่นเล็กๆแบบว่าพอให้มันปั่นง่ายเพราะชิ้นใหญ่มันอาจจะไม่ละเอียดนี่ประมาณนี้ซึ่งของเนี่ยมันไม่มีอะไรเยอะเลยอย่างแรกที่เรามีครับผมก็จะเป็นแป้งมันใช้ประมาณ1ส่วน3ของถ้วยเนี้ยแล้วเราก็จะมีเบกกิ้งโซดาอันนี้ใส่เพื่ออะไรคะใส่ให้มันเด้งๆหน่อยความเด้งๆหน่อยใช้มัน1ช้อนชาเล็กๆอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันกระด้างนะแล้วก็จะมีรากผักชีเพิ่มความหอมให้ตัวอกไก่ของเราแล้วก็ผงปรุงรสใส่นิดหน่อยให้มันมีรสชาติพริกไทยเราจะมีพริกไทยแล้วก็เกลืออย่าใส่เยอะพวกนี้มีโซเดียมเยอะแล้วก็จะเป็นพวกซอสปรุงรสซีอิ๊วหรืออะไรต่างๆใส่ซีอิ๊วขาวได้ไหมใส่ได้ทุกอย่างเลยแต่อย่าใส่เยอะเพราะว่าความเค็มนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ้วนบวมเค็มมากเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากอะไรมุกเริ่มจากเอาไก่ค่ะใส่ไปปั่นก่อนรู้นี่โหใหญ่ใส่หมดเลยทำไมเราไม่ปุ้ยก็หมดจริงก็หมดจริงแหละการถามว่าทำไมเราถึงไม่ปรุงก่อนเราทำการปั่นไปสักพักนึงก่อนให้มันแบบรวมกันไปสักนิดนึงให้มันเนื้อมันเข้ากันก่อนแล้วเราค่อยจัดการปรุงรอบซึ่งวิธีการปั่นคือมันง่ายมากนะมีแค่2เลขเปิดเลยเราใช้เลขไหนใช้เลขไหนก็ได้ครับปรุงให้มันละเอียดมันปั่นไปของมันเองเลยมันง่ายมากเลยดิมันตอนนี้มันเข้าแล้วทำไม่ยากเผื่อบางคนแบบว่าเบื่อการกินอกไก่กินยากเย้อุ้ยมากละเอียดแล้วดูจากสภาพนี่มันก็จะเป็นแบบอุ้ยได้อยู่นะอ้าวมุกจัดการใส่ทุกอย่างลงไปเลยทุกอย่างคือหมดที่เหลือครับผมเริ่มจากแป้งมันรู้ว่าพี่กอล์ฟอ่ะจะเอาแบบใส่ถ้วยก่อนแล้วเราก็มาแบบเนี้ยเราให้เขานัวกันไปเลยแป้งมันลงไปอันนี้เบกกิ้งโซดารากผักชีเพิ่มความหอมแล้วก็ผงปรุงรสเอาครึ่งนึงสวยให้เราเนี่ยหอมๆวงแง่เราแบบโอเคโอเคไม่มีรสชาติพริกไทยใส่เยอะนี่อีกไหมนี่อีกไหมพอแล้วโอเคพอเกลือนิดหน่อยเราจะใส่ด้านที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันเยอะโอเคพอเราปรุงรสสัก2หยอด3หยอดใส่ไปเลยใส่ตามฟิวพอแล้วปั่นปั่นครับผมล็อกให้เรียบร้อยแล้วปั่นให้เขาเข้ากันดีโอเคหลังจากเราปั่นกันสักพักนึงเราก็จะได้แบบว่าได้แล้วแหละดูดีแบบละเอียดอยู่นะยังไม่เนียนแต่ประมาณ 80% แล้วเดี๋ยวเราจะทำให้มันเนียนโดยการเราจะต้องนำอกไก่อันนี้ไปแช่ช่องฟรีซเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอ่ะมีเวลานานก็ทำหน่อยเพื่อเพิ่มความเนียนกับมันมันจะเซตตัวเรามานวดให้มันเนียนยิ่งนวดยิ่งเนียนเหมือนลูกชิ้นใช่อ้าวก็เราทำลูกชิ้นไงอ่ะเดี๋ยวเรานำเจ้าอกไก่นี้ไปแช่ตู้เย็นครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงไปเอาไปแช่ฟรีซโอเคครับผมหลังจากที่เรากำลังรออกไก่แช่ตู้เย็นอยู่เรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบว่าสูตรเด็ดเลยมาวัตถุดิบของเราก็จะมีกระเทียมพริกเรามี2สีพริกเขียวกับพริกแดงแล้วก็ผักชีครับผมและก็มะเขือเทศมะนาวทำไมแกก็เหงากันหน่อยนี่เหงามากแล้วก็จะมีน้ำปลากับน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยเราใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานจะได้ไม่อ้วนไม่อยากผมเหมือนมุกแหละแต่แบบกลัวว่าลงทุนมาเยอะแล้วไงมุกจัดการทุกอย่างใส่ไปหมดเลยกระเทียมลงไปประมาณ7กลีบพริกเราใส่พริกเขียวไปก่อนพริกแดงอย่าเพิ่งใส่นี่คือสูตรเคล็ดลับบ้านผมเลยนะเพราะว่านึกสภาพน้ำจิ้มซีฟู้ดปกติถ้าเรากินตามร้านอาหารบางทีมันจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเขียวอย่างเดียวกับแบบก็ปั่นแบบมั่วซั่วมีแดงด้วยแต่อันเนี้ยเราจะทำการปั่นให้มันเขียวหมดเลยแล้วเราค่อยเอาแดงไปปั่นแต่แบบไม่ต้องปั่นละเอียดถ้ามันมีสีตัดกันหน่อยต่อไปผักชีใส่ลงไปมะนาวเดี๋ยวก่อนชอบกินเปรี้ยวมากไหมเปรี้ยวมากโอ้ตะกี้ทางหาว่าเอานี่บีบกำลังคิดอยู่มุกมันจะเล่นปะวะไม่เล่นกลับแบบพี่กอล์ฟมันไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปนะหมดเลย4ซี่นี่นะคะอันนี้เป็นน้ำตาลลดโซเดียมครับผมกี่ช้อนคะ2ช้อนไปป้าส่วนน้ำตาลเนี่ยเป็นอย่างนี้เราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนเน้นแบบแซ่บจากนั้นเราก็นำไปตำครับผมปั่นไปปั่นครับกลิ่นมันก็จะน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหจ้าจังวะเดี๋ยวผมขอใส่พริกไปเลยจริงแล้วตัวนี้ถ้าเราหมุนไม่ตรงล็อกมันเปิดเครื่องก็ได้นะลองดูไหมถ้าสมมติว่าเราหมุนไม่ตรงล็อกก็เปิดต้องหมุนให้ตรงล็อกหน่อยไม่ติดเหมือนกันไม่ติดเล่นๆโอ้โหเรานะ
กูปรับไงโบโบใส่ด้วยโอเคสวยงามมากผมกลิ่นดูแรงมากเลยวิกลิ่นเหมือนอะไรรู้ป่ะเดินผ่านร้านเลยเนี่ยปลาหมึกย่างโอเคว้าวที่ตะกี้เราก็ใช้เวลาปั่นนานกันนะมีระบบไอ้นี่เว้ยมูเขาเรียกว่าระบายความร้อนดีเย็นเร็วพูดเลยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกคือพอเราไม่ต้องปั่นไอตัวพริกแกงอ่ะมันก็จะมีแบบมีความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าลูกโดดอ่ะมันจะมีสีแบบมันก็ไม่ได้เขียวอื้อแล้วมันก็ไม่ได้แบบแดงแป๊กอะไรอย่างเงี้ยโอเคไก่เราแช่ตู้เย็นมาแล้วเนี่ยมันเริ่มเหนียวแล้วเราจะมาทำการนวดและเราจะทำการต้มครับผมนวดก่อนใส่ไปนี่นะคะเราเอาไก่ใส่เข้าไปมันจะมีความแบบว่าแน่นๆอยู่มันต้องเหนียวใช่ไหมนวดแบบขยี้ไปเพื่อความมันจะเหนียวจับลูกมาปลาแต่ลูกมาปลาเออนั่นแหละทางนี้แหละเออเอาเดี๋ยวในระหว่างที่มุกกำลังนวดอยู่เราใส่เกลือลงไปในน้ำสักเล็กน้อยนี่พอเราต้มน้ำจนเดือดแล้วทีนี้เราเบาไฟเลยปิดเลยได้ปิดเลยหลังจากนี้เราจะนำมันหย่อนลงไปมุกน่าจะนวดได้ทีละอุ้ยเนียนแล้วเนียนแล้วค่ะเนียนแล้ววิธีการปั้นปั้นไงรู้ไหมปั้นลูกไม่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือวิธีการทำให้เนียนเป็นอย่างนี้ปั้นมันอย่างนี้นี่เห็นป่ะใช้นิ้วโป้งบีบวุ้ดหมุนแล้วมือว่าเอาสวยดิอันนี้เห็นป่ะวุ้ดอุ้ยนี่เห็นป่ะตื่นเต้นค่ะเนี่ยนี่ของพี่ประมาณนี้แล้วก็ตัดชึบออกมาใส่หย่อนลงไปบุ๊ดบางคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังวิธีการดูคือถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วนี่ลูกชิ้นยักษ์ไปแล้วการพองตัวของมันเฮ้ยน่ากินนะน่ากินนะดูดิใจใหญ่ไปไหมพี่ไม่เดี๋ยวมันจะหดตัวอีกหน่อยนึงไงฟูน่ากินแล้วมากินใส่จานครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดเราอยู่ไหนนี่ค่ะเรียบร้อยผมสำหรับ3เมนูสุดแซ่บของเราที่จะนำไปลดความอ้วนได้แน่นอนครับผมโอเคเรียบร้อยเรามาถึงขั้นตอนที่การทำแล้วก็ต้องชิมมาเรามาชิมกันชิมอกไก่ภูมิใจไหมทำเองเด้งอยู่แล้วดิความเด้งเอาขอแบบชิมแบบปกติก่อนมันชิ้นไม่ชิ้นใหญ่ไปใช่ไหมคะใหญ่อยู่เต็มคำเลยรู้สึกว่าไม่เหมือนอกไก่เลยแม้แต่นิดเดียวนะละเอียดมากพูดเลยว่าถ้าไม่บอกว่าอกไก่ไม่รู้กินง่ายกินง่ายอุ้ยดีสำหรับคนที่ฟิตเนสแล้วเบื่อการกินอกไก่แบบอย่างอื่นทำตามผมได้ง่ายๆเลยโอ้น้ำจิ้มเนี่ยเด็ดแน่เลยกล้าพูดเลยไม่อร่อยแค่ตบนะดีมากหนูจะตบพี่ก๊อฟคือเราสามารถแฮปปี้กับการกินได้โดยที่มันก็ไม่อ้วนเนี่ยเพราะขอแต่อย่างลดโซเดียมลดน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไขมันเลยมึงคิดว่าจะอร่อยขนาดนี้จะทำน้ำเป็นไงรออยู่ไม่มีคนพูดแล้วเลยมาเรามาคนกันสักหน่อยรสชาติที่ผมคุ้นเคยเมื่อ7ปีที่แล้วผมเคยลดน้ำหนักรสชาตินี้เลยเฮ้ยนี่กินอร่อยแล้วแหละคือโหหมดเลยว่ะอร่อยแม่สูตรนี้อร่อยนะมันจะได้ความหวานจากสับปะรดล้างลำไส้ดีท็อกอย่าพ้องนะมาวะมาให้ทีมงานได้มากินลูกชิ้นหมดแล้วนะหุยมุกโอ้อร่อยจริงอร่อยจริงคือมุกชั้นหมดแล้วยอดทั้งม่วงไม่เอาว่ะน้ำจิ้มพี่โหดโอ้โหระดับนี้เดียวพี่มุกเป็นอะไรเนี่ยเสือฟังหรือเปล่าฟังโอ้ยแต่อร่อยกินไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เลยเหรอคนอื่นแพ้ไม่เป็นไรอ้าวเป็นไงบ้างจิ้มดีอ่ะจิ้มดีมากแต่ลูกจิ้มนึ่งเลยเอาละอ่ะใครที่สนใจเครื่องปั่นทีฟาวเบดฟอร์ด 2-in-1 เนี่ยสามารถซื้อที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์ต่างๆครับผมสามารถซื้อได้ครับผมในราคา 2,000 ต้นได้2อย่างเลยนะจิ้มยอดต้องก่อนครับบุ้มบัตรเข้าไปพี่อยู่ยาวพูดเลยว่าที่อยู่ยาวถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเหมือนภูมิครับผมและกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆและฝากไว้ด้วยค
ครื่องปั่นทีฟาวทูอินวันอันนี้ดีจริงๆและครับตั้งแต่กูทำอาหารมากูไม่เคยใส่ผงชูรสเลยเว้ยมันรู้สึกว่ามันโกงเนี่ยครั้งแรกแต่เนี่ยครั้งแรกอุ้ยใช่ไม่ใส่ดิแล้วต่อไปกูไม่ได้